หลังจากที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อมาหลายซีซั่นจนคนถึงกับทำเหรียญเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิดให้พร้อมตั้งฉายาแชมป์สวอปโลกล่าสุดนางเอกสาวแต้วณัฐพรออกมาประกาศว่าตนเองนั้นได้รับเชื้อโควิด-19พร้อมเผยไทม์ไลน์14วันก่อนหน้านี้ทั้งนี้เจ้าตัวเผยว่าขณะนี้กำลังรอเข้ารับการรักษาซึ่งก็คือรอเตียงของโรงพยาบาลอยู่พร้อมฝากถึงแฟนคลับว่าให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากโควิด-19กันทุกคนนะคะ